โอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักโอ้ยเฮ้ยทอมมี่เล่นน่ารักมากเฮ้ยเฮ้ยดีมากดีมากหลอกกูไหมวะก็เขารอแหละก็กูอยากลองนี่ว่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนพบกับรายการรีแอคชั่นอันหนึ่งย่านบางนาและความภาคภูมิใจของชาวสมุทรปราการขอบคุณทุกคนที่รอนะฮะผมโอเคใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะผม Subscribe ด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปก่อนใครนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่กดกระดิ่งเนี่ยคลิปมันจะไม่เด้งไปก่อนนะครับเสียงหล่อมากเขาโอบไปในคณะด้วยล่ะแกเฮ้ยโอ้ยกลัวน้องตื่นเด้อโอ้ยเขินขี้เศร้าไงกินไปกินมากินไปกินมานะจะโดนอ่ะโอ้ยความกอดที่เขานึกว่าเขาอยู่กับหมอนข้างแน่เลยเนี่ยจะหมอนข้างปากชมพูมากลิปกอดดีมากโอ้มีปัดยุงให้กันด้วยอ่ะต่อปัดเทียม 2.5 โรแมนติกเนาะโอ้ความช็อปแนบช็อปพี่ไฟก็เทคแค่คนเป็นนะชายขาวขนาดนี้มาก่อนขาวมากอุ๊ยมึงสบายปะสบายอะไรพี่นอนตักกูสบายปะใครนอนตักพี่พี่อย่าพิงผมแน่ใจ หลักฐานมาตัวเสื้อพี่อยู่ที่ผมได้ไงอะเอาคืนไปเลยพี่เขินเขินแหละดูออกเซนน่ารักอ่ะอุ้ยความบิ้งตาโอตายตายช็อตนี้คือตายพี่ไฟมีคนมามีคนมาพี่เร็วเร็วเร็วช่วยด้วยครับมีคนติดอยู่ข้างในครับยามมาแล้วช่วยด้วยครับ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 โอ้ยาครับคือครับเอาออกมาออกมาครับครับโอ้ผมโชคดีมากเลยพี่ที่พี่ยังอยู่เอาแล้วไปไงมาไงไปติดอยู่ข้างในได้นะพวกผมเอาของไปเก็บอะครับแล้วอยู่ประตูเรื่องมันยาวครับเดี๋ยวพวกผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันครับอะกลับบ้านกันดีๆกลับบ้านกันดีๆไปไปไปครับครับจ้าจ้ากลับบ้านกันดีๆนะขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกมิ้นนะโอ้ยชายสองคนอยู่ข้างในโอ้ยเอาอ้าวยาเป็นสาววายยาเป็นสาววายเปิดเผยตัวตนแบบแรงมากเออแคนดี้อ่อนเพราะว่าสนก็ชื่อแคนดี้สนแต่ว่าคนเขียนเมื่อกี้ชื่อแคนดี้อ่อนมึงจะไปไหนอ่ะผมจะกลับหออ่ะพี่ไปกับกูเดี๋ยวกูไปส่งไฟไฟออยมึงอย่าเรื่องมากได้ป่ะเตอร์กูจะบอกว่ากูจะไปส่ง
เดี๋ยวผมกลับเองพี่กูจะไปส่งมึงตามกูมาพี่ฝ้ายจูงมืองี้น่ารักเนาะเข้าไปอุ้ยเฮ้ยไปนั่งหน้าดิผมขอนั่งหลังแล้วกันไอ้เตอร์กูไม่ใช่คนขับรถมึงนะมึงไปนั่งหน้าที่นั่งหน้าเขาเอาไว้ให้แฟนปะส่งขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไฟพี่เลิกกวนผมสัก10นาทีได้ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยใกล้มากพี่ไฟเดี๋ยวผมใส่เองพี่อุ้ยใส่อะไรพี่ไฟใส่นั่งคิดดีไม่ได้เลยยิ้มอะไรอ่ะพี่สตาร์ทรถดิเร็วผมยิ้มด้วยเป็นพอมากเดี๋ยวจะปล่อยอีกทีละท่อนนี้ไปขอบคุณนะครับมึงพูดขอบคุณกับเขาไปด้วยเหรอแต่กูจะรับไว้แต่ไม่เป็นไรหรอกตรงนี้ก็ทางผ่านบ้านกูอะผมไม่ได้จะขอบคุณแค่เรื่องนี้ผมจะขอบคุณเรื่องวันก่อนนะพี่ที่พี่เอาเค้กของหวานให้ผมถือขอบคุณนะครับค่อยๆพังทลายกำแพงไอ้เตอร์ว่าไงพี่เรื่องติวอิงเนี่ยมึงช่วยติวอิงให้กูได้ป่าวะมาวะว่าสั่งให้มาพูดอ่ะพี่เอ้ยแม่อยากติวเองมึงจะรับไม่รับพี่กล้าขอผมก็กล้ารับเดี๋ยวผมสอนให้ต่อไปต้องฟินแน่เลยอ่ะความอยู่ในห้องสองคนอ่ะความพาราไซต์ปะเนี่ย ความพาราไซต์อ่ะมันเพลงดีจังเพลงอะไรอ่ะเพลงใหม่แล้วใช่ไหมเฮ้ยวิ่งมองอะไรทำอะไรอ่ะพี่นี่เบอร์กูมึงว่าเมื่อไหร่มึงก็นัดกูเลยพี่ไฟขอผมดีๆก็ได้ป่ะมารยาทอ่ะพี่มีหน่อยโตๆแล้วพี่พี่ไฟเดี๋ยวอีก2ช่วงตึกแม่พี่ก็ถึงหอผมแล้วครับโอเค
ข้างหน้าพี่เดี๋ยวพี่จอดข้างหน้าเลยก็ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมลงก่อนนะลงแล้วนะCan't you feel เธอนั้นรู้สึกไหมฝากเอาไว้ให้ลอยไปกับสายลมอาจไม่พบและไม่เห็นได้ด้วยตาว่ารักที่ฝากมาจากฉันอยู่รอบรอบชาติวเตอร์นี่ก็คือมองจากภูเก็ตก็รู้ว่าชอบเหมือนกันใช่ไฟเตอร์นี่คือมองจากอัมสเตอร์ดัมก็รู้ว่าชอบเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับผมมองไกลไกลมองไงก็ชอบเปิดหน้าจอแบบไฟแบบ 1% ยังรู้เลยว่าชอบเขาจะเฟดหน้ามาแล้วเขาจะยิ้มตลอดว่าเฮ้ยคือเขาแบบปลื้มมันน่ารักเนาะน่ารักเนาะชอบความแบบว่าความคลาสสิกของบทละครนะคือรู้ไหมว่าการที่แบบจริงๆแทบจะทุกเรื่องอ่ะที่จะมีแบบซีนอะไรแบบนี้คือมันเป็นซีนที่อยู่บนรถเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันทำให้ตัวละครสองตัวไม่สามารถที่จะหนีออกจากกันได้เพราะว่าการที่รถขับอยู่เขาไม่มีใครเปิดประตูแล้วก็กระโดดออกไปเข้าใจปะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนสถานการณ์บังคับว่าตัวละครสองตัวเนี้ยเหมือนได้แสดงโมเมนต์ดีๆต่อการบนรถอะไรอย่างนี้แบบเหมือนว่าไม่อยากคุยแต่ก็ต้องคุยอ่ะเข้าใจไหมเพราะมันอยู่บนรถอ่ะมันนั่งด้วยกันยาวๆอะไรยังไงคนเราก็ต้องคุยกันแม้ว่าจะไม่ถูกกันอะไรเงี้ยมันน่ารักอ่ะมันน่ารักน่าหยิกแก้มเออแล้วคือมันขาวใสไปหมดเลยอ่ะสองคนเนี้ยคือพอมันอยู่ด้วยกันแล้วแบบความขาวใสอะเนาะมันก็ยิ่งทำให้แบบมันรู้สึกแบบหลักจังดีจังเลยเนาะทุกคนว่าไหมทุกคนคิดเหมือนกันไหมมันดีจังเลยเนาะน้องเคยสิวขึ้นบ้างปะเนี่ยหน้าใสมากฮัลโหลครับยกเลิกเหรอครับแล้วเพื่อนน้องจ๋ายกเลิกด้วยหรือเปล่าครับโอเคครับพี่โอเคไม่เป็นไรเลยไม่ต้องห่วงพี่เลยงั้นน้องจ๋ามีอะไรพี่ช่วยบอกได้เลยนะได้ครับโอเคครับเจอกันครับขอบคุณนะครับเครียดดินางมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ใช่ปะใช่ว่างไปติวให้พี่ไปก็ดีเลยน้องคนนี้ไม่ต้องโทรมาแคนเซิลเขาก็ไปอยู่แล้วไงสวัสดีครับพี่เก๋เตอร์อยากถามพี่เก๋ว่าพี่เก๋พอจะมีงานเพิ่มให้เตอร์ไหมครับหรือว่าพี่เก๋พอจะแนะนำใครที่พอจะมีงานให้เตอร์ได้ไหมครับโซนสวยมากเอียงวะเล่นใหญ่มากอ่ะเหมือนรู้อ่ะไม่ขึ้นดีกว่าเป็นลิฟต์พี่ทีว่างเหรอคะถึงพี่จะไม่ว่างอ่ะแต่ใจพี่ก็อยากมาหาน้องซอนอยู่แล้วจ้ะโอ้ยมีอะไรหรือเปล่าคะมีครับซอนสวยมากมีใจได้เปล่าโอ้ยมึงไม่ได้ไม่ได้เลยต้นน้ำที่พี่ขอไลน์รอบที่แล้วอ่ะเมื่อไหร่จะให้พี่อ่ะพี่ไปขอจากไอ้ซนอ่ะมันก็ไม่ยอมให้พี่สักทีมันบอกให้พี่มาขอหนูเองเนี่ยอ๋อเรื่องนั้นเอาไม่ไลน์ทีเป็นหมาเลยเมื่อกี้ขอมือแล้วก็วางเอ้าไปไหนแล้วก็สนใจเดินทางปลอดภัยนะครับเฮ้ยผิดห้องน้ำใช่ไหมอ้าวซอนมาเข้าห้องน้ำเหรอพี่เซนเรื่องไอทีใช่ไหมใช่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะพี่ก็บอกไปแล้วนะให้เลิกยุ่งกับซอนนะ
แต่ว่าเรื่องนี้พี่เซ็นช่วยซอนได้นะยังไงอันนี้มือถือสำรองของซอนอ่ะพี่เซ็นช่วยคุยกับพี่ทีให้หน่อยดิฮะเดี๋ยวนะช่วยคุยให้หน่อยก็ทำต้องเป็นพอดนิยายที่เขียนไปแล้วแน่เลยอ่ะช่วยหน่อยนะคะนะอย่าบอกนะว่าเซ็นกับทีนะคะคนตายาวมากพร้อมที่จะเจอคู่ของเราแล้วใช่ปะพร้อมแล้วครับโอเคหนึ่งสองโอ้ยซ้ำพี่ค่อนข้างแบบกรุบอยู่นะเพราะว่าเดินเรื่องเร็วคือมีอะไรให้ตื่นเต้นแบบเข้ามาเอ้ยแต่นี่ก็ยังแอบเชียร์สายฟ้าซนอยู่นะคือชอบคู่นี้อ่ะชอบคู่นี้เออพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นสองสกอยนี่อยู่ระดับแบบกระสอบขอโทษครับพี่พอดีผมอู้เกมออนหน้าตาแบบอยากแกล้งสุดดิบเราสองคนเดี๋ยวพี่จะต้องทำการถ่ายรูปลงเพจนิดนึงนะโอเคไหมเถิบเข้าหากันนิดนึงนี่เดี๋ยวถ่ายรูปมาเถิบเข้าหากันนิดนึงลุ้นอ่ะเข้าอีกรูปมันจะได้น่ารักสวยๆไงนะเร็วๆเออโอเคเดี๋ยวเราสิลุ้นอยากให้เขาได้ต้องโอบด้วยถือกีตาร์ไว้เอาแล้วจะห่วงอะไรขนาดนั้นน่ะให้ถือกีตาร์สองคนนี่มาจะได้แชร์กันโอ้ยโอเคแล้วใกล้กันหน่อยน้องรักสวัสดีกันเออมองกล้องนะแป๊บนึงนะนี่ใกล้กันหน่อยโอ้แล้วมองหันมองใกล้ไปสิโอเคนี่แหละใส่ไฟยกเอามือขึ้นมาโอ๊บไม่ใช่หัวหน้าเขาหัวลูกนี่โอ๊บน่ารักเชื่อพี่มันน่ารักมากอย่างนั้นแหละโอ๊บไว้โอ๊บอย่าลืมความใกล้สิตะกี้ยังใกล้กว่านี้แล้วก็มองหน้ากันนะมองหน้ากันให้ผมนั่งตักหน่อยไหมโอ๊ยได้หรอพูดเล่นครับโอ้ยขังเลยมึงกูเปล่าก็กูเห็นกูกับมึงขังอ่ะเมื่อกี้กูเปล่าเปล่าอะไรมึงขังไม่ได้ทำมึงขังกูเปล่าทำกัดกันเป็นหมาเลยโอ้ยฮะอ๋อที่หมายถึงหมาแบบหมาชิวาว่าหมาชิโน่หมาน่ารักกัดกันไงแบบน่ารักเบลเนอะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเราสองคนเนี่ยไม่ทะเลาะกันให้พี่สัก2เดือนได้ไหมคือผมก็ไม่ได้อะไรหรอกพี่มีแต่มันเนี่ยแหละแม่งเป็นไรก็ไม่รู้อะไรมึงปากปั๊มกูอย่างนั้นเนี่ยกูไม่ได้ปากปั๊มเรื่องจริงก็มึงทำอ่ะกูไม่ได้ทำก็มึงทำกูไม่ได้ทำเว้ยไม่มีใครทำทั้งนั้นแหละเอาเป็นว่าเราเซ็นสัญญาสงบสุขกันตามนั้นแล้วมันควรจะยังไงเป็นเพื่อนกันอ่ะหิวมากแล้วรอยยิ้มชิปเปอร์ที่แท้ทรูมันยิ้มแบบตาคุณคะโอ้ยเอ๊ะนะยิ้มนะทีนี้นี่กุญแจชมรมอะคูสติกไปกันเป็นเปล่าคือช่วงนี้เนี่ยคงไม่มีเด็กที่ไหนมาเพี้ยนพลาดเพราะว่าพี่คุยกับประธานแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนเก็บไว้นะจ๊ะอ๋อให้ไปซ้อมที่ห้องนี้เหรองั้นเชิญน้องๆตั้งสบายนะเดี๋ยวพี่ได้รูปเดี๋ยวพี่ส่งให้ดูบ๊ายบายครับไม่ต้องรับเขินละดูออกนั่นสิผมจะฝึกกีตาร์กันตายฟ้ากับซนเนี่ยซีแบบจากที่ซีดูนะซีมีกลิ่นว่าตัวสายฟ้า
มันเหมือนนะมีอะไรบางอย่างซัมติงที่ฟีลรู้สึกว่ามันไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อยากจะแกล้งหรือไม่ได้อยากจะทำอะไรกับซนหรอกแต่พอมันอยู่ต่อหน้าปะสิ่งที่เขาต้องทำอย่างนั้นอะมันเป็นเหมือนการแก้เขินอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาต้องแกล้งเพื่อแก้เขินอะก็จะเหมือนว่า มันมีกลิ่นอารมณ์แบบนั้นอะที่ซีรู้สึกได้นะแต่มันคือแบบเข้าใจปะมันหมั่นเคี้ยวอะเออมันหมั่นเคี้ยวแล้วก็ไม่รู้จะจีบยังไงหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้จะเข้าหายังไงก็แกล้งละกันอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้คิดว่าจะจีบหรอกแต่คิดว่าอยู่อยากอยู่ใกล้คนนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาโมเมนต์อะไรในการอยู่ใกล้กันก็เลยออกมาในแนวแบบว่าฉันอยากแกล้งคนนี้ละกันอยากรู้ว่าเขาจะร้องเพลงอะไรไปร้องบอด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 กูไม่เล่นละอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดิต้องจับมือสอนแล้วแหละน่ารักเวอร์มานี่มึงจับขอสิเดี๋ยวกูช่วยจับเออกดลงไปกดแรงอ่ะเออครั้งแรกเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาชินมาดินครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้แหละเออสองสามเออสี่เพียงดีเพียงดีแบบไม่เป็นอาชีพเอาเธอมาจีบได้ยังได้เออลองดิคนเดียวก่อนบอกมันต้องบีบแน่นๆมันยากนะจริงแต่มึงลองเล่นให้กูดูสักเพลงกูอยากรู้ได้เป็นจริงตัวจริงทอมมี่เป็นนักดนตรีปะหนึ่งสองสามปากตาจริงสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันมันเป็นรถที่กระทันหันไปเจออย่างนี้ต้องเพิ่มแล้วแหละตามเม้นบ้านมึงต้องขิงกูทำไมเนี่ยมึงต้องแบบมีเคาะๆอะไรด้วยวะเพลินเพลินเล่นธรรมดาก็ได้เพลินไปหน่อยเล่นไม่ได้แล้วหรือที่กูดีดไม่ได้เพราะแม่งแบบไม่มีไอ้ไอ้นี่วะปีกอะนะเออมันทำให้มึงดีดง่ายขึ้นเว้ยถ้าจะหาซื้อก็น่าจะต้องเป็นพวกสยามร้านขายดนตรีไปด้วยกันไหมล่ะซื้อแล้วมาเดี๋ยวกูดีดให้ก่อนเพราะว่ามึงอย่างนี้นะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำนี้ทำเหมือนเดิมยิ้มไม่หุบจะสอนมึงดีนะลงไปหนึ่งสองโอ้ยจับมือกันด้วยถ้าแบบนี้ปิ๊กก็ไม่จำเป็นสองสามอันนี้คือเขาสอนจริงนะเนี่ยมันสอนจริงๆป่ะเบสิกก็ต้องแบบนี้ป่ะสามสี่โอ้จะจูบกูอยู่แล้วนะเฮ้ยลุ้นเฮ้ยรถตู้หมด2ทุ่มอ่ะขอกลับก่อนแล้วกันว่าหายใจไม่ทั่วท้องสายฟ้าแกคิดอะไรอ่ะไม่เคยรู้ตัวว่าจะรักมีทุกเพลงเลยแค่ได้คิดใจก็หยุดพักโอ้ยโอ้ยชอบฟินอะไรแบบนี้ชอบฟินอะไรแบบนี้ต่างคนต่างไปเออโอ้ยโอ้ยฟินอ่ะฟินคู่นี้คู่นู้นก็ฟินคู่นี้ก็ฟินไอตัวเล็กเออใช่ไอตัวเล็กคนของผมเฮ้ย
ตายตายตายโอ้ยดีว่ะดี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 ขวัญไปขวัญมาหมดทั้งข้างยังว่างเขาทำให้คนละฝั่งเลยนะโอ้ยไม่ชอบอ่ะใครคิดเออ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 มันสื่อถึงสัญญาว่ากรอบที่เขามีต่อกันละกันอ่ะมันเริ่มคลายออกแล้วนะฉากเมื่อกี้การที่แบบทำเป็นเส้นแล้วแบบเนี่ยค่อยๆเส้นค่อยๆหายเออเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะกำแพงปะกำแพงที่กั้นระหว่างกันละกันที่ไม่ยอมเปิดใจให้กันละกันเส้นบางๆระหว่างกันอะไรอย่างงี้เฮ้ยดีเนาะดีเฮ้ยนี่คือจำตอนที่ซีพูดได้ไหมว่าเราจะตกหลุมรักซีรีส์ทุกครั้งที่เราดูถึง EP 4ทานไทยจะได้ปะถึง EP 4 Why are you EP 4เฮ้ยฟินฟินเกินไปอ่ะเกินไปแกงเหลืองคือด้วยความที่เขาอ่ะตนอ่ะมันเหมือนแบบไม่อยากจะคุยกับสายฟ้าเนาะแรกๆใช่ปะแต่ว่าพอมาหลังๆเนี่ยมาอารมณ์แบบว่ายอมที่จะเจอกันยอมที่จะคุยกันแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะเหมือนบังคับให้เขาสองคนต้องมาคุยกันเนาะแต่ซีว่าหลังๆอ่ะถ้ามันมีฉากแบบนี้ออกมาสักหนึ่งฉากนะมันต้องกรีดมากฉากที่แบบว่าไม่ได้ขอร้องให้เขาสองคนมาเจอกันแล้วมันไปเจอกันเช่นแบบไปยูดีไปเที่ยวสยามด้วยกันเดี๋ยวต้องมีเออมันต้องฟันมากอ่ะโอเคโอเคไปดูเดี๋ยวเขาต้องมีไปซื้อปิกด้วยกันแน่เลยเฮ้ยใช่เดาเขาไปซื้อปิกโซนยอมสายฟ้าไปเถอะถึงกีตาร์มันจะมีหลายคอร์ดแต่สายฟ้าไม่ได้มีหลายใจหรอกอือแต่ถ้าเมื่อกี้อ่ะพี่ว่าปิกอ่ะเขาไม่จำเป็นนะแต่ขอแค่มือสายฟ้ามาแบบจับมือดีดเลยปิกก็ไม่ต้องมีอะไรเปล่าที่เรามาหว่ามีเรื่องจะปรึกษาเต้แต่มันก็เป็นเรื่องเดิมๆอ่ะหว่าไม่รู้ว่าเต้จะเบื่อหรือเปล่าอย่าบอกว่าเรื่องพี่ไฟนะหว่าแค่รู้สึกว่าพี่ไฟเขาแปลกๆกับหว่าเขาไม่สนใจอะไรเลยอ่ะคือหมายถึงไม่สนใจหว่าเลยแล้วเขานัดหว่ามาคุยเขาบอกว่าเขามีเรื่องสำคัญจะบอกกับหว่าหว่ากลัวว่าถ้าพี่เขาบอกเลิกหว่าขึ้นมาหว่าจะทำยังไงดีอ่ะเต้อหว่าใจเย็นก่อนนะเราว่ามันคงไม่เป็นอย่างที่หว่าคิดหรอกนะใครจะไปรู้อ่ะเต้อถ้ามันเป็นอย่างที่หว่าพูดจริงๆอ่ะหว่าจะทำยังไงดีอ่ะเต้อแล้วหว่าก็สารภาพรักกับพี่เขาไปแล้วด้วยอ่ะหว่าบอกหวาเรื่องนึงแล้วหวาสัญญาได้ไหมว่าหวาจะไม่โกรธเราหรือว่าไม่คิดมากเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเหรอเต้อโอ้ยน้ำตาคอเต้อบอกหวาได้ทุกเรื่องเลยหวาสัญญาหวาจำวันเกิดหวาได้ไหมอ่ะวันน่ากินเวอร์คือที่หวาให้เราไปตามพี่ไฟอ่ะตามกูแล้วมันทำไมอ่ะพี่ไฟนัดหว่ามาคุยนิดพี่ไฟจะนัดหว่าไปไหนหรือเปล่าคะพี่แค่จะชวนหว่ากินข้าวอะจริงๆก็ไลน์มาก็ได้นะคะไม่เห็นจะต้องนัดจริงจังอะไรแบบนี้เลยเออไอ้เตอร์เมื่อไหร่จะเริ่มติวอิงให้กูอะเตอร์รับติวอิงพี่ไฟแล้วหรอเตอร์ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะที่ทำตามคำขอร้องของหวาไม่เป็นไรหรอกหวาหวาก็ขอร้องหลายรอบแล้วนี่แล้วอีกอย่างนึงคนแถวเนี้ยก็ยอมมาขอร้องด้วยให้เราไปสอนเกมออนอีกแล้วนี่มึงจะเริ่มก่อนใช่ไหมเตอร์ช่วยให้เกียรติครูสอนอิงพี่หน่อยสิครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยว
ทั้งสองคนคะยังไม่เริ่มติวกันเลยอย่าเพิ่งตีกันเลยนะเราว่าเรากลับดีกว่างั้นเราแยกเลยนะไปละบ๊ายบายเราไปทานข้าวกันเลยไหมคะไม่เหมือนแบบไฟเตอร์ดูสนใจติวเตอร์มากกว่าหวานจริงดูเป็นคนหน่อยไม่ได้คิดอะไรเลยกับวาวาให้คำปรึกษานี่จะเป็นพี่อ้อยพี่ชอดแบบขับไฟเดย์ให้กับวาวานะหนึ่งถ้าความรักเนี่ยเอาจริงๆนะกว่า 95% หรือ 99% ของความรักอะเราเวลามีปัญหาเราชอบบอกว่าจะทำยังไงดีวะจะแก้ไขมันยังไงดีวะพี่เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงดีรู้ไหมว่าจริงๆแล้วความรักอะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาแก้ปัญหาเว้ย คือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสมมติว่าอีกคนนึงมันหมดใจแล้วอะแม้ว่ามันไม่รักหรือว่ายังไงอะมันแก้ปัญหาไม่ได้เว้ยมันไม่ใช่เรื่องของปัญหามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องเผชิญเข้าใจไหมว่าวะมันเป็นสิ่งที่แบบเราต้องเผชิญถ้าเกิดว่าเขาไม่รักเราแล้วอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเขาไม่รักเราแล้วอะเขาจะแบบว่าแล้วมันจะทำยังไงอะมันแกจะไปปลุกเสกอารมณ์ดำแบบทำของมวลให้เขามารักมันก็ไม่ใช่เข้าใจปะอันนี้มันคือความจริงของความรักมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปตามหาให้เขามารักเราเลยดีกว่าทำตัวเองให้มีความสุขอะไรอย่างนี้บอกนะว่ารอติวเตอร์เฮ้ยรู้ห้องแล้วไงรู้ห้องแล้วรู้บ้านแล้วเฮ้ยพี่ไฟพี่มาคอนโดผมทำไมอะพี่กูถามมึงจริงๆนะไอ้เตอร์มึงบอกอะไรวะกูว่ากูก็พยายามทำดีกับมึงแทบตายนะเว้ยมึงต้องการให้กูทำอะไรอีกอะที่พี่พยายามทำดีพูดดีกับผมเนี่ยเพราะพี่ต้องการจะปกปิดอะมันไม่ใช่แบบนั้นกูเคยบอกมึงว่ามึงอย่าบอกใครกูกำลังจัดการปัญหากูเว้ยจัดการปัญหาเหรอพี่จะบอกหวาพี่จูบผมงี้เหรอผมลืมไปว่ะพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนี่ก็กูคิดไงฮะเฮ้ยช็อกกูหมายถึงกูไม่อยากให้ใครเข้าใจอะไรผิดๆอ่ะเข้าใจนะอันนี้เข้าใจพี่ไฟผมจะไม่บอกหวาว่าพี่จูบผมแต่มันไม่ได้แปลว่าพี่เข้าใจผมนะส่วนเรื่องของหวาผมไม่ได้ยอมให้พี่ทำอะไรกับหวาง่ายๆนะแต่ถ้าพี่ไม่ชอบหวาพี่ก็บอกหวาตรงๆเถอะมันคือเรื่องของกูและกูก็กำลังจัดการปัญหากูอยู่จัดการเหรอพี่ยังนัดกินข้าวหวาอยู่เลยแล้วมึงคิดเหรอว่ากูนัดหวาเพื่อไปกินข้าวอ่ะกูถามจริงด้วยคนฉลาดอย่างมึงเนี่ยมึงดูไม่ออกเหรอผมขอยกเรื่องตัวอีกกับพี่ได้ไหมอ่ะมึงให้เกียรติว่าที่ลูกศิษย์มึงด้วยครับคนฉลาดอย่างมึงดูไม่ออกอ่ะเขาว่าไงอ่ะคำนี้หมายถึงว่าคือพี่ไฟก็กำลังหาทางที่จะยุติความสัมพันธ์ระหว่างหวากับเขาอยู่คือมันมีความรู้สึกแบบคำว่าคนฉลาดอย่างมึงดูไม่ออกหรอแล้วแบบกูคิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีคำอะไรที่แบบการแสดงมันแบบการแสดงคือแบบมันเหมือนรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วพี่ไฟเตอร์คือชอบฟิลเตอร์มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ออมสุชาก็สงสัยอยู่ ไทอินอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหถึงตัวหล่อมากอันนี้คือมาสปิกปะเนี่ยเออใช่ไหมแต่สยามไม่เปิดมึงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยกูมาซื้อสายกีตาร์มึงมาทำอะไรกูมาหาซื้อปีกีตาร์กูไปมึงนะเอ้ยมึงเอ่ยทำไมอ่ะกูไปด้วยนะแล้วทำไมกูไปมึงไม่ได้อ่ะ
มึงบ่นอะไรเนี่ยไม่ได้อ่ะว่ากูยังไม่ได้บอกเลยนะว่าแม่มึงไปด้วยอ่ะเห็นไหมเขาเริ่มคิดอะไรกันแล้วเนี่ยดูดิเขาดูเริ่มออนกันแล้วอ่ะชอบคู่นี้ WHYAREYOU ทำไมถึงต้องเป็นเธอพอรักใช่เปล่าพี่ไฟพี่ผ่านอีกหนึ่งอีกสองมาได้ยังไงเนี่ยมึงจะให้กูทำไงก็กูไม่เก่งวิชานี้เปล่าวะก็ถ้าพี่ไม่เก่งพี่ก็ต้องพัฒนาใส่ใจสิพี่จะได้เก่งขึ้นมางั้นมึงก็ไปบอกขวาดิว่ามึงไม่อยากสอนกูผมก็ไม่ได้อยากสอนพี่นักหรอกแล้วมึงคิดเหรอว่ากูอยากเรียนกับมึงอะเพราะว่ามาขอกูไงกูเลยมาเรียนหรือมึงจะเอาไงต้องจะเรียนดิพี่พี่ไฟพี่ไฟพี่ไฟหน้าตีอ่ะพี่ไฟตั้งใจเรียนดิพี่จบกันแน่เลยอะไรของมึงวะถึงกูนั่งอยู่เฉยๆอ่ะมึงก็ได้เงินป่ะอุ๊ยพี่ไฟรู้มั้ยว่าผมเกลียดที่สุดเวลาผมสอนคืออะไรพูดแรงมากคนที่ไม่ใส่ใจแบบพี่ไงงั้นเอางี้พี่ไฟงั้นเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะสอนพี่ผมไม่สอนพี่ต่อแล้วได้ครับโอเคมึงคิดว่ากูอยากเรียนกับมึงเหรออันนี้คือค่าเรียนในส่วนนี้พี่ไฟเอาเงินพี่กลับไปเงินซื้อผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะกลัวอะไรผมอีกกูไม่มีคีย์การ์ดกูจะลงไปได้ไงประตูไม่มีคีย์การ์ดพี เหมือนอันนี้เลยอ่ะปิดแค่อันเดียวทำไมมันแพงจังวะเออแล้วเก็บไว้ดีๆดิรู้แล้วน่ะแล้วนี่มึงจะเก็บใส่กระเป๋าตังค์จริงๆหรอเดี๋ยวก็หายหรอกเวลามึงหยิบบัตรอ่ะมันตกได้นะน่ะแล้วกูจะเก็บไว้ไหนอ่ะทำเป็นสร้อยข้อมือดิสร้อยข้อมือมึงทำให้กูหน่อยดิได้ปะฝนกูไม่มีอุปกรณ์อ่ะสนสนเดินเรื่องเองแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่ดูพาไปซื้อสนสู้ลูกจับมือจับมือจับมือกูตายกูตายคู่นี้กูตายจริงคือดีเสื้อเหมือนเราเลยเดทแหละนี่เขามาเดทกันครั้งแรกวะเนี่ยเนื้อก็มันดูแบบมันดีไปหมดอ่ะจับคงไปอย่างวะจับคงไปทำไมนี่ควรจะอยู่ในราวพีทีเอสจับคงไปทำไมโอ้ยน่ารักค่ะน่ารักเฮ้ยทอมมี่เล่นน่ารักมากเฮ้ยเฮ้ยดีมากดีมากน่ารักอ่ะเดี๋ยวนี้เขาจับมือผัดตัวจับตัวมันเกินไปแล้วอ่ะ
ลังจากเขาแบบใกล้กันวันนั้นก็มีสปาร์คไงอะไรอ่ะไม่รอดูเพลงก็ดีเพลงก็ดีเพลงดีมากเพลงดีมากเพลงกลมกล่อมมากตีมแบบโอ้โหโอ้ยดูตาดูตาที่มันมองดูตาที่มันมองอีซอนอีซอนน้ำลายคนดูจะตายแล้วคนน้ำลายมันบ่มองถึง40ร้านนี้ว่าที่กาลาแมเขาก็ชอบไปซื้อแต่เตรียมจุฬาบ้าบินสยามบ้าสองตอนด้วยเกินไปแล้วว่าโอ้ร้อนร้อนร้อนเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวกูเอากลับไปทำที่หอก่อนนะขอบใจมากนะจะว่าไปแล้วจริงๆมันก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยเผื่อเกลียดมันตั้งนานจริงๆแล้วกูเป็นคนดีมาตั้งนานแล้วล่ะแต่อีกอย่างนะกูหน้าตาดีมากด้วยหมั่นไส้หมั่นไส้โอ้โหเดี๋ยวเพื่อนต้องงงใช่ป่ะเดี๋ยวเพื่อนต้องงงใช่ป่ะเวลาเจอกันเพื่อนต้องงงสองคนนี้ดีกันแล้วหรออยากให้พี่ไฟกับติวเตอร์ดีกันมากคือดูเรื่องเนี้ยตอนแรกที่แบบเห็นแคสครั้งแรกนะคือเรารู้สึกว่าเราอยากดูเรื่องนี้เพราะว่าสายฟ้ากับสนเลยนะจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าความแบบผู้ชายตัวสูงกับผู้ชายตัวเล็กอะเข้าใจว่าคาแรคเตอร์ประมาณนี้แล้วคือแบบซึ่งจริงๆแล้วอะในโลกของวายคู่แบบเนี้ยมันน่ารักมากเออมันน่ารักมากแล้วมันน่าสนใจคือมันน่ารักอะมันดูแบบมันดูมีความแบบกระบุกกระมิกกระบุกกระมิกอะไรเงี้ยโซนอยากออกเรือนอะมีความรู้สึกแบบจะโซนเนี่ยมาเต็มมากเลยอะมันเดินเรื่องมันเดินเรื่องมันเริ่มเดินเรื่องไอโซนเนี่ยมันเริ่มแบบว่ามีการแบบพาไปซื้อของพาไปกินไอติมมันเริ่มเดินเรื่องมันหลายนะเนี่ยมันหลายโอ้มีจับมือมันเกินไปว่าเอาจริงๆคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนฉันอยากได้อะเมื่อกี้มันแบบไอ้ฉันอยากได้ฉันอยากได้อะพอรักใช่เปล่าเอ้ยใช่เปล่ากระดามชื่อเรื่องอ๋อมีคนคอมเมนต์ใน EP แล้วว่าอยากให้เราอะพานักแสดงมาเรียกฉันด้วยซึ่งก็ยังไม่อยากบอกแล้วกันว่าจะมีโอกาสไหมแต่ก็คือแบบพูดได้แค่คำว่ารอลุ้นแล้วกันนะครับรอลุ้นแล้วกันว่าจะมีใครมาแจมกับเราหรือเปล่านี่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องสายฟ้าเข้ามาได้เนี่ยเตรียมหาเก้าอี้เสริมนะเราใช่ป่ะเบาะเด็กต้องเอาเบาะเด็กไปเงี้ยแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยคือเคยดูในโรงหนังป่ะต้องมีเบาะเสริมอะที่แบบนั่งให้เด็กขึ้นอะอะไรอย่างงี้เหมือนในร้านอาหารที่มันจะมีเก้าอี้เด็กที่แบบว่าจะสูงใช่ป่ะเมนกันมาดีกว่าเมนกันมาดีกว่าว่าอยากให้ใครมาแจมกับเราบ้างอะไรอย่างงี้บอกเลยว่ามีโอกาสประมาณ 50% แล้วกันคือไม่อยากพูดไงเพราะว่ายังไม่มาว่ามันต้องดูที่คิวแล้วก็ความเหมาะสมของเวลาการถ่ายทำว่ามันอะไรยังไงอ่ะเบรกสุดท้ายเฮ้ย EP นี้ดีอ่ะ EP นี้ดีคือแบบมีอะไรพูดเยอะชอบคู่นี้ก็น่ารักดีอุ้ยความพาราตะหลบหลังต้นไม้เด้อฮันเล่ฮันกาสวัสดีครับพี่เจว่าไงวะก็ตอนนี้ไอ้โซนกับสายฟ้ามันก็เล่นกีตาร์ด้วยกันแล้วไงผมก็มาทวงสัญญาผมไงครับที่กูได้ยินมาไม่ใช่เพราะมึงเลยจะไม่ใช่เพราะผมได้ไงอ่ะพวกผมก็ช่วยกันคุยหมดเลยนะไกลมากกูบอกว่าไม่ก็ไม่ไงวะพี่จะเล่นตลกผมแบบนี้สิพี่สัญญาผมแล้วนะกูสัญญามึงตอนไหนวะใช่ไปไหมอ่ะเจอแล้วพี่ตอบรับผมชนะนะตะปินนะกูบอกว่าไม่ไงรู้ว่าฝากจะชนกันไหมอะไรโอ้ยใกล้ไปจมูกชนกันแล้วอ่ะสงสารผมชนะจมูกชนแล้วว่ากูบอกไม่ได้ก็ไม่ได้ไงแล้วมึงเลิกแตะตัวกูได้แล้วกูไม่ชอบซีนเมื่อกี้คือล่อไป3นาทีเลยนะพี่เขินผมหรอเขินบ้าเลยวะเจ
จแปนรอผมด้วยโอ้โหไม่หมอบดำไปไหมลูกนี่น้องบลูก็ชอบน้องบลูนะคะเรื่องนี้คือผู้ชายงานดีทุกคนอะโอ้ยอุ้ยงานเข้าโอ้ยแรงอันนี้เอออดีตเอาแล้วมึงไม่โดนหรอเออโอ้ว้าวมึงโดนแน่สวยเชี่ยไม่มาเลยมาเลยมึงจะไปไหนไปไหนมึงทำอะไรของมึงวะมึงทำเสื้อกูเปียกเหรอมึงทำเสื้อกูเปียกเหรอมึงอย่าแกล้งน้องสงสารโอ๊ยไอ้สงสารไอ้ยิ้วมึงใจเย็นก่อนดิเด็กมันเด็กอยู่นะเว้ยเฮ้ยแต่มันตั้งใจนะเว้ยมันไม่ได้ตั้งใจมึงใจเย็นก่อนดิมึงตั้งใจใช่ป่ะมึงยังเงียบเลยดิวเออนี่มันพอดไม่ยากชัดๆดูวันนี้ดูแผลดิคนลุกข่าวมากละลายมากน่ารักมากเจ็บปะวะไม่เจ็บหรอกพี่แค่นี้เองแต่พี่ดูๆแล้วมันก็น่าจะปวดแผลอยู่อะอย่าลืมกินยาด้วยอ่ะได้ครับเขาแค่โดนในนี้ใช่ป่ะลวงใส่หัวงั้นมานี่ดิผมเจ็บอยู่นะจริงก่อนที่กูจะกลับอ่ะนะกูมีภารกิจที่มึงสองคนทำว่ะภารกิจอะไรวะคือจริงๆกูก็ไม่อยากใช้มาตรการนี้เท่าไหร่หรอกนะแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดถึงขนาดนี้แล้วหลังจากนี้พวกมึงสองคนต้องเป็นคู่บัดดี้กันเวลาที่อยู่ในชมรมหรือทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับชมรมพวกมึงสองคนต้องดูแลกันหวังว่ามึงจะเข้าใจกูแน่ดิวไม่ได้ดิวไม่ได้กลัวหรอกกูเข้าใจสารน้องบลูมึงเข้าใจก็ดีเข้าพอดแล้วลูกเอ้ยเดินยังจะชนกันอ่ะตื่นเต้นแน่เลยพี่เพิ่งรับคนมาน้องไว้ถ้าพี่ต้องการคนเพิ่มเดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะขอโทษนะคะพนักงานเราเต็มแล้วไม่มีนโยบายหาคนเพิ่มค่ะน้องดูบอบบางเกินจะมารับงานอะไรแบบนี้ครับอาจจะต้องโอกาสหน้าพี่ไม่รับคนเพิ่มแล้วอ่ะขอโทษด้วยนะน้องโอ้โหเราไปปะโอ้โหเสื้อบางไปไหมอ่ะสงสารจริงๆสู้ชีวิตจริงจะมีโมเมนต์อย่างเงี้ยนะจะคุยกับตัวเองตอนที่แบบ
เครียดจริงๆแล้วเหมือนตัวคนเดียวอ่ะแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเซนเล่นดีมากโอ้โหสงสารโอ้ยสะเทือนใจจังกันไปอีกโอ้โหแมวหรือเสือเนี่ยแมวโอ้โหขาดลับกันเลยเนาะไม่ต้องมาเนียนเลยมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาสักพักแล้วโทษทีที่ทำมึงตื่นแล้วนี่กี่โมงเนี่ยทุ่มกว่าๆได้มั้งเออแล้วรถตู้มึงอ่ะมีถึงกี่โมงสามสามแต่ครั้งที่แล้วมันบอกว่ารถตู้ทำไมวันนั้นมึงรีบกลับมันเพิ่งสองทุ่มเองเออกูอ๋อพอดีกูนัดแม่นัดแม่ว่าแต่มึงเหอะนัดเก่งวันนี้ทำไมมาช้าอาจารย์ใช้กูอะโทษทีวะแต่จริงๆหกโมงกว่าแล้วมึงก็น่าจะกลับได้แล้วป่าวะไอ้สนมึงหลอกกูไหมวะก็เขารอแหละก็กูอยากรอมึงนี่วะรอไม่ได้ไงโอ้ยดูดีมันดีน่ารักมากป่าช้ากูลาเล่นดีใจเกอร์ดีใจเกอร์ลาเล่นเอองอนวะงอนนะแต่ปีกูอะได้ยังปีอะไรวะก็ปีที่กูฝากมึงทำไงที่เป็นกำไรข้อมืออ๋อคุณเดี๋ยวมาวะอยากไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กูค่อยเอามาให้ใหม่แม่เดี๋ยวกูไปเอาที่ห้องมึงเลยแล้วกันเฮ้ยไปเอาเลยเหรออืมไปเอาดิไปตอนนี้ไปเอากันเดี๋ยวของไปเอาเร็วเก็บกระเป๋าเดี๋ยวคนเร็วไปเอากันสายกันเดี๋ยวก่อนไปเอาเดี๋ยวเมื่อกี้มึงพูดอะไรนะไปเอากันนี่มึงความรู้สึกช้าเหรอเชี่ยพูดจาสองแน่สองงามไอ้สายนี่มึงเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวละครที่หลุดมาใช่ไหมเนี่ยทำไมชอบทำให้กูสับสนวะนี่มึงสับสนเชี่ยอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยมันอ่านใจได้มึงได้ยินที่กูพูดได้ไงอ่ะเมื่อกี้มึงพูดในใจเชี่ยกูว่ากูไม่ไปหอมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก็กูเห็นมึงสับสนกับคำที่กูพูดอ่ะมึงนี่ไม่คิดลึกเนาะเลิกลากเก่งชิบหายมึงนี่ไม่เหมือนนางเอกนิยายเกาหลีเลยว่ะนิยายนิยายว่าเลยมึงเนี่ยถ้ากูไม่เห็นนะถ้ากูไม่ได้อยู่กับมึงตอนนี้นะกูนึกว่ามึง acting อยู่ทำไมวะกูเล่นใหญ่วะนี่ถ้ามึงเข้าคลาสเรียนการแสดงนะมึงรุ่งไอ้สายไปด้วยกันนั่นแหละสองคนนั่นแหละหรือว่ามึงเสือกป๊อตอะไรขึ้นมาอีกใครป๊อตคนอย่างกูเนี่ยป๊อตถ้าไม่ป๊อตมึงก็มาเขาเป็นคนที่ถามไม่ได้เขาเป็นคนที่ถามไม่ได้คนเอาหน้าใจเย็นในโซนนิยงนิยายอะไรไม่มีอยู่จริงหรอก
ผ่อนคลายไปเถอะคนไปคนฝนตกรถตู้หมดเออผ่อนดีอ่ะครับอยู่ดีๆอย่าบอกนะว่ากลางช็อปก็ตกแบบเป็นใจกลางช็อปบางฝนให้อ่ะซีนยอดฮิตในนิยายวายเออสรุปลูกสรุปอื้อหือนิยายเรื่องนี้แล้วใช่มั้ยเนี่ยไม่มีร่องฟ้าๆอุ้ยเชื่อสายเปลี่ยนแล้วหรอมึงเป็นคนเหมาะกับการเป็นพระเอกนิยายวายจริงแต่ถ้ามึงเป็นพระเอกกูก็ต้องเป็นนายเอกสินะสะดุดได้จังหวะอีกแล้วกูไม่ขออ่อนกับมึงบ่อยจังวะเพียงคนละลูกที่ฉันตามหาจะเร็วจะช้าจะมาอย่างเย็นเท่าไรจะโดนมือจูบแล้วจริงๆใช่ไหมไอ้ซนเชื่อโกหกมาแล้วเนี่ยมึงไม่ได้จูบกูเหรอจูบเลยของมึงไปต่อไปดิรถตู้ต้องหมดแล้วแหละรถตู้ต้องหมดแล้วชื่อความรักที่ฉันตามหาจะเร็วจะช้าจะมาอย่างเย็นเท่าไรโอ้ยคลาสสิกอเกนเวอร์เลิฟเลนไม่ใช่เลิฟเลนจะจูบผัวเฮ้ยกูตายแล้วคู่นี้เอาดีจริงอุ้ยจริงแล้วตัดปีนแล้วเขินจริงอ่ะนะนอนด้วยกันมึงทำอะไรกูเนี่ยโอ้ยได้ยินแล้วตาน่ารักมากใครของพี่เนี่ยจิ๊บนี่ผมขอไม่ลบนะพี่อยากดูอีซีหน้าเรากลับมาติวอิงให้กูได้ปะวิโอ้นี่มึงเขินกูเหรอไม่ได้เขินใครเขินจะบ้าเหรอไม่เขินมึงก็ถอดเสื้อดิโอ้ยตายแล้วไปแล้วมึงทำไรไอ้เต้โหตายแล้วตายตายตายโอ้ยปวดกรามกูตายแล้วปวดกรามสวดกี่โมงกูตายแล้วฝังเลยไม่ต้องสวดตายหรือยังกูตายหรือยังเฮ้ยมันเกินไปปะวะรู้สึกแบบโอ้ยหายใจไม่รู้เท่าแล้วมันดีรู้สึกมันตื่นเต้นมันกดดันอะไรเงี้ยอยากดูแล้วแบบสายฟ้ากับโซนคือสุดอ่ะคือรอบนี้คือสุดอ่ะแล้วเมื่อกี้คู่ของไฟเตอร์ติวเตอร์เนี่ยอาจจะแบบยังมีคอนฟลิกต์กันเล็กน้อยแต่ดูจากที่จะมาใน EP หน้าคือแบบโอ้ยเชื่อประหลอดแตกแน่เลยประหลอดแบบประหลอดแตกจริงๆอ่ะโอ้ยดีหล่าโอ้ยคือคาแรคเตอร์ของซนอะความที่แบบตอนแรกอะความแบบหนีไม่เอาแล้วพออยู่ดีมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบเหมือนฉับพลันมากอะเปลี่ยนเหมือนสายฟ้าฟาแบบฟึบแล้วเปลี่ยนจากคนที่แบบฉันไม่อยากอยู่ใกล้กับแกนะสายฟ้ากลายเป็นแบบว่าพุ่งอะพุ่งเข้าหากระเฟียดกันสุดฤทธิ์มีความแบบเป็นคู่แบบไม่พัดไม่ผูกอะใช่แต่ตอนนี้อยากให้พี่ไฟเตอร์เนี่ยคือเทคแคร์น้องเร็วๆอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้น้องกำลังแย่แล้วแต่ก็แอบเครียดเหมือนกันนะคู่ติวเตอร์ไฟเตอร์เพราะรู้สึกว่ามันมีเคสของวาวาคือรู้สึกว่าโอเคเขาจะผ่านจุดนั้นไปยังไงเออคือถามว่าเนี่ยเชียร์ติวเตอร์ไฟเตอร์ก็จริงนะแต่เอาจริงๆตามความถูกต้องแล้วแต่วาวากับพี่ไฟก็ไม่ได้เป็นแฟนกันปะใช่แต่มันก็เข้าใจปะเหมือนคนคุยกันที่เขาคุยกันมาแบบนานอะแต่ก็ดูว่าพี่ไฟเนี่ยเขาจะยุติความสัมพันธ์กับวาวายังไงตามที่เขาบอกว่าเขากำลังทำอยู่ใช่ไหมแต่มันอึดอัดนะเว้ยถ้าเกิดต่อให้พี่ไฟยุติความสัมพันธ์กับวาวายแล้วคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องมันคือตัวละครหลักคู่กันเข้าใจปะไฟเตอร์ติวเตอร์คือท้ายที่สุดยังไงติวเตอร์กับไฟเตอร์ก็ต้องคู่กันนะเข้าใจความหมายไหมเวลาดูเพราะว่ามันเป็นคู่ยังไงตอนจบมันก็ต้องแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วแต่แค่รู้สึกว่า
กว่าจะไปถึงจุดนั้นอะแล้วติวเตอร์กับบาบาจะมองหน้ากันใช่ใช่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอะมันจะเป็นแบบไหนนี้จุกอยู่นะเพราะว่ามันไม่เหมือนคู่สายฟ้าฝนอะสายฟ้าฝนมันคือมันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเข้ามาเป็นก้อนใหญ่แต่ถ้าเรื่องจะสนุกสายฟ้าฝนต้องมีอุปสรรคเข้ามาแน่ๆตอนหลังๆเข้าใจปะเพราะว่าตอนนี้มันเคยยังไม่มีอุปสรรคไงได้ใจเราไปแล้วอะสายฟ้ากับฝนใช่ไหมคิดเหมือนกันปะใครรู้สึกว่าสายฟ้ากับฝนตอนนี้คือแบบคลองใจพวกแกไปแล้วบ้างอะใช่ปะคือมันดีอะดีน่ารักมันดีเนาะมันดีโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปเราก่อนใครนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับผมโอเคดีจังฝากด้วยละกันนะครับผมฝากคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ